มาส่งกำลังใจให้กับเข็มสาวกาฬสินธุ์สู้ชีวิตวันนี้เธอจะสามารถโค่นตำแหน่งแชมป์เพื่อคว้าทุนไปเปิดร้านขายอาหารฟาสต์ฟู้ดได้อย่างที่หวังหรือไม่ตอนจบม .6 มาเราหวังว่าจะเป็นอะไรต่อก็คือหนูสอบติดคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เรียนต่อเพราะว่าที่บ้านไม่มีเงินหนูก็เลยตัดสินใจมาทำงานเพื่อส่งให้ที่บ้านได้ใช้ดีกว่าก็เลยไม่เรียนต่อค่ะยอมเสียสละเรื่องการศึกษาของตัวเองใช่ค่ะมาทำเป็นพนักงานของวัดเหรอฮะใช่ค่ะเป็นพนักงานของวัดเล่ห์ขิงเลยค่ะเขาให้เงินเดือนด้วยเปล่าให้เงินเดือนด้วยค่ะ 7,500 บาท 7,500 บาทอยู่ฟรีกินฟรีค่ะใช้จ่ายยังไงบ้าง 7,500 บาทแบ่งให้ที่บ้านเท่าไหร่ในส่วนของเงินเดือน 7,500 บาทนี้นะคะก็คือจะส่งกลับไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านทั้งหมดเลยค่ะหนูก็จะใช้ในส่วนที่ร้องเพลงในวันเสาร์อาทิตย์เปิดหมวกค่ะแล้วก็ที่วัดไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายค่ะมีที่พักให้ฟรีแล้วก็มีข้าวให้กินด้วยค่ะแต่ทำอย่างนี้มานานเรื่อยๆเกิดอาการป่วยขึ้นใช่ค่ะเนื่องจากว่าทำงานทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนเลยค่ะไม่มีวันหยุดก็เลยร่างกายก็เลยทรุดโทรมป่วยค่ะแล้วก็มันก็เลยมีผลกระทบต่อการทำงานทางที่ทำงานก็เลยให้ออกไปพักรักษาตัวพ่อกับแม่ก็เลยมารับมารับกลับไปที่อยู่กาฬสินธุ์ใช่ค่ะตอนพักนั้นหูรายได้ครอบครัวเป็นยังไงก็คือไม่มีรายได้จากทางไหนเลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากหนูเป็นคนหาเป็นเสาก็พอเหมือนกับเสาทรุดลงแล้วก็ไม่มีรายได้จากทางไหนเลยพอรักษาตัวรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นแล้วมีแรงพอที่จะกลับมาทำงานได้แล้วหนูก็เลยกลับมาทำงานค่ะแต่คราวนี้ดูอยู่ภายใต้การดูแลของคุณสามีใช่ค่ะคิดกันยังไงตอนที่คิดกิจการนี้ขึ้นมามันทำไมถึงมาการปิดกิจการนี้ได้เริ่มต้นเลยหนูก็กลับมารับงานร้องเพลงเหมือนเดิมทั่วไปค่ะก็จะมีงานเสิร์ฟด้วยบางทีอย่างเงี้ยออกไปทำงานก็โทรหาแฟนว่าเป็นนู่นเป็นนี่แฟนก็เลยตัดสินใจว่างั้นเอาอย่างนี้เรามาเปิดร้านขายของที่บ้านดีกว่าจะได้อยู่ในสายตาแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้ดูแลกันได้ค่ะเขาอบอุ่นเนาะอบอุ่นมากค่ะเป็นแบบเป็นได้ทุกอย่างค่ะเป็นได้ทั้งเพื่อนแล้วก็แฟนแล้วก็เป็นตัวแทนของคุณพ่อได้ด้วยค่ะซึ่งคุณพ่อของหนูเสียไปแล้วขอเสียงปรบมือให้กับสุดหล่อนะฮะขอคุยด้วยหน่อยโอ้อบอุ่นจังเลยดูแลใกล้ชิดเลยใช่ไหมภรรยาใช่ครับอะไรที่ทำให้รักผู้หญิงคนนี้ไม่รู้เหมือนกันครับฮะเขารักครอบครัวใช่ไหมใช่ครับตอนที่เขาป่วยนี่เป็นห่วงไหมเป็นห่วงครับอะไรที่ทำให้มีน้ำตาผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอเสียงปรบมือชื่นชมผู้ชายคนนี้หน่อยเขาเสียน้ำตาอย่างนี้บ่อยไหมเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างอ่อนไหวค่ะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นแล้วก็อ่อนไหวง่ายหนูก็จะคอยแบบปลอบใจเขาไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรคือเราจะไม่ซ้ำเติมกันค่ะพี่แฟงเราจะเป็นพลังอีกข้างหนึ่งของกันและกันใช่ค่ะคอยผลักดันกันไปใช่ค่ะวันนี้อยากได้เงินทุนสักเท่าไหร่ครับในการเปิดหน้าร้านวันนี้อยากได้เงินทุนประมาณ 100,000 บาทค่ะเพื่อไปเปิดหน้าร้านเป็นคาเฟ่เล็กๆมีอาหารฟาสต์ฟู้ดมีกาแฟมีเครื่องดื่มอย่างนี้ค่ะเพราะว่าต้นทุนเดิมก็คือเคยเป็นบาริต้ามาอยู่แล้วก็เลยอยากสานฝันตรงนี้ค่ะมีอะไรอยากจะบอกกับครอบครัวแล้วก็แฟนบ้างก็ไม่ว่าจะเจออะไรนะก็ขอให้ผ่านมันไปให้ได้ทุกอย่างอยู่ที่จิตใจเราถ้าจิตใจเราเข้มแข็งมากพอสู้มากพอเราจะผ่านอุปสรรคไปได้ทั้งหมดเพราะไม่ว่าจะแย่แค่ไหนเราก็เคยผ่านมันมาด้วยกันแล้วยังไงคะออลลี่ตื่นตันค่ะตื่นตันมากคือแบบคือคุณเข็มเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากจริงๆแล้วก็เป็นคนขยันมากแล้วก็มีแฟนมีคู่ชีวิตที่ดีมากๆมีครอบครัวมีคุณแม่ที่อบอุ่นมากๆวันนี้อยากเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งกำลังใจนะคะให้แบบสู้เต็มที่เพื่อที่จะได้หมุนวงล้อแล้วก็ได้เงินรางวัล 100,000 บาทกลับไปต่อยอดกิจการค่ะขอบ
ขอบคุณหลายๆครับจัดมา1เพลงซิในวันนี้พระเขย่าบัลลังก์แชมป์นั่นก็คือเพลงคอยทางที่นางรองค่ะคอยทางที่นางรองครับมีคนคิดถึงบ้านแล้วหนึ่งใช่ค่ะเพราะมากเพราะมากจนสาวบุรีรัมย์คิดถึงบุรีรัมย์ขึ้นทาง24นะผ่านบ่อยใช่ไหมไปตลอดเลยค่ะทุกทางเวลากลับบ้านเป็นไงบ้างผลงานเขียนโหแบบเพราะมากเลยค่ะทำให้เรารู้สึกคิดถึงบ้านเลยแล้วสนนหมายเลข24นี่คือขึ้นมาเลยเพราะหนูกลับตลอดใช่ค่ะทำให้หนูรู้สึกแบบคิดถึงบ้านแล้วก็รู้สึกฟังเพลินมากๆแล้วก็เพราะมากๆแล้วคุณเข็มร้องออกมาจากใจมากๆเลยเมื่อกี้ได้อินเนอร์มากๆเลยค่ะชอบมากเลยค่ะขอบคุณครับ
พี่พีครับเชิญครับชีวิตเข็มเป็นชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่น่าเอาใจช่วยนะผ่านชีวิตมาเยอะอายุแค่26เองเป็นคนที่เหมือนไม่ยอมพ่ายแพ้นะครับพร้อมที่จะสู้พุ่งชนอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็เอาใจช่วยนะครับขอให้ร่ำรวยเด้อน้องเข็มขอบคุณหลายๆจ้าครับผมแล้วก็ส่วนการร้องเพลงเนี่ยผมว่าเสียงเข็มเนี่ยเป็นเสียงที่ฟังแล้วอร่อยอ่ะแซ่บฟังแล้วมันอร่อยมันเข้าถึงความเป็นอีสานแท้เลยคือดีหมดทุกอย่างลูกคอวิธีการร้องอารมณ์เพลงดีหมดเลยวันนี้ข้อบกพร่องน่าจะเป็นเรื่องของความเพี้ยนความแกว่งอย่างเดียวเลยวันนี้ผมเห็นนะฮะไปแก้เรื่องเพี้ยนจะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับผมแค่นั้นเองครับขอบคุณครับคุณผู้ครับเชิญครับน้องเข็มเป็นผู้หญิงคนนึงที่เก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นนักสู้ด้วยนะคะผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ความโชคดีอย่างนึงที่พี่มองเห็นบนเวทีนี้เลยก็คือเรื่องของความรักที่มีคู่ชีวิตที่อบอุ่นมากๆผู้ชายที่จะร้องไห้ต่อหน้าทุกคนเนี่ยก็หาได้ยากนะดูแลกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะส่วนเรื่องของการร้องเพลงน้องเข็มเป็นคนที่มีแก้วเสียงดีมากๆเป็นเสน่ห์ของหนูมากๆวันนี้เพลงนี้มีบางท่อนที่หนูทำได้ดีและเพราะมากๆเลยแต่ก็มีหลายท่อนที่มีความเพี้ยนแล้วก็มีความแกว่งอาจจะเป็นเพราะตื่นเต้นด้วยเล็กน้อยคุมเสียงไม่ค่อยอยู่นะเดี๋ยวรอฟังคะแนนค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับเริ่มเล่าของเข็มมันเห็นภาพสะเทือนใจตรงไปสอบติดและไม่มีสิทธิ์เรียนตรงนั้นครูรู้สึกว่าเห็นใจมากนะลูกเพราะว่ามันทำใจยากมากครับเอาใจช่วยนะครับส่วนคอยทางที่นางรองเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันของดอกอ้อทุ่งทองและดนตรีโดยอาจารย์สมศักดิ์พิลารัตน์มันจะทำให้คนที่นำเวอร์ชันของดอกอ้อมาร้องนี่หลอนกันระหว่างเวอร์ชันของพี่นางสิริพรซึ่งได้ยินบ่อยครั้งกว่าไม่มั่นใจว่าเข็มเจอปัญหานั้นหรือเปล่าเพราะว่าสองท่อนแรกมันเพี้ยนครูว่าหนูหลอนกับดนตรีหรือเปล่านะอันนี้ครูเดานะลูกมันทำให้สองท่อนแรกมันเพี้ยนหนูมาร้องดีท่อนฮุกไปจนจบแล้วก็หลังโซโล่มานี้ดีเลยออกเสียงดีเก็บรายละเอียดดีนะครับแต่ว่าพื้นที่เสียหายสองแปลงที่เกิดขึ้นแชมป์เขาจะเอาอยู่หรือเปล่ารอพิสูจน์ครับขอบคุณครับมาถึงหน้าที่ของแชมป์5สมัยพอดลูกสาวร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดวันนี้เธอจะผ่านด่านสาวกาฬสินธุ์เพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม่เจ้าหนูครับโอ้โหวันนี้หนูมากับใครครับผมมากับน้องสาวแล้วก็คุณพ่อค่ะอ๋อน้องสาวนั่งอยู่นี่อ่ะบอกมือให้ยุอีหน่อยแล้วขอคุยด้วยหน่อยขอคุยด้วยหน่อยเมื่อวานพี่อ่ะโทรไปอ่ะแล้วบอกว่าได้แชมป์แล้วนะหนูตอบมาว่ายังไงคะเย่คือตอนนั้นมันคงจะดีใจกว่านี้ใช่ไหมมันคงจะเย่อย่างนี้ใช่ไหมก็เย่เฉยค่ะเขาทักมาว่าได้แชมป์แล้วหนูก็ว้าวก็อ๋อแล้วดีใจหน่อยหนูก็เย่ก็ถือว่าช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันไปรู้สึกไงบ้างพี่สาวมาแก้มือให้สำเร็จคะเย่เขาเป็นคนกวนอย่างนี้ไหมค่ะใช่อย่างนี้เลยตีกันเรื่องอะไรส่วนมากตีกันเรื่องอะไรก็พูดกันนี่ค่ะเล่นกันแล้วก็ทะเลาะกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะแรงก็แบบหยอกอ๋อทำไมชอบกวนประสาทพี่เขาเขาก็กวนประสาทหนูเหมือนกันกวนมากวนกลับไม่โกงแบบผมอยากให้เขาอวยพรพี่สาวหนึ่งเลยอยากดูว่าเขาจะอวยพรพี่สาวในการแข่งขันยังไงอวยพรพี่สาวหน่อยสิเขาจะแข่งขันแล้วก็ขอให้ทำให้เต็มที่ค่ะอย่ากดดันตัวเองก็ซ้อมมาก็ทำแบบที่ซ้อมไม่รู้อวยพรหรือสั่งกันไปเลยพร้อมไหมวันนี้พร้อมรู้สึกดีไหมเวลามีน้องมาดูการแข่งขันด้วยก็ดีค่ะมันมีเพื่อนมันมีเพื่อนอ้าวไปกันต่อฮะกับหนึ่งบทเพลงเพื่อป้องกันบัลลังก์แชมป์นั่นก็คือเพลงหนาวแสงนีออนค่ะจากพอสครับคืนนี้
ับดาวบอกว่ายังห่วงในวันที่นกบินแรมทาโบกปีกควางอยู่กลางเมืองหลวงพบความรู้ต่ำกับดวงติดตามถามทวงหนทางสร้างฝันอยู่ห้องเช่ากินข้าวริมทางทำงานรับจ้างได้ตังนิดหน่อยคือความจริงที่ท้าให้ถอยแต่ใจดวงน้อยไม่ยอมไหววันความฝันและคำสัญญาก่อนหักใจลาบ้านเราวันนั้นความหมายไม่เคยแปรผันยังเชื่อสักวันฟ้าคงเข้าข้าอยู่บ้านเรายามหนาวก็หนาวแค่เพียงกายข้างกองไฟยังมีไอ้อุ่นกลับจากนายังหอมละมุนกลุ่นดอกราเราไว้ในแสงเดือนลมหนาวคืนนี้ย้ำเตือนผ่านอีกหนึ่งเดือนแล้วในเมืองไกลเฝ้าฝันถึงวันใดดีมีงานที่ตามวาดหวังไว้คือวันหนึ่งที่หัวใจจะหอบรักไปสบเป็นไงออลี่แชมป์5สมัยของพี่ชอบมากเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ฟังเพลินๆแล้วก็ทำให้เรารู้สึกคิดถึงบ้านได้แบบไม่รู้ตัวเลยจริงๆค่ะวันนี้เป็นกำลังใจให้นะคะไปปล่อยให้ท่านกรรมการหนักใจกันแทนค่ะตอนนี้ค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะครับผมเป็นไงครับพี่ครับวันนี้ผมชอบเสียงของน้องพอดที่เป็นเขาเรียกอะไรมีความหนาความนุ่มเสียงมีเสน่ห์ส่วนสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมวันนี้น่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักอยู่บ้านเราเนี่ย
มันต้องกระแทกนิดหนึ่งกระแทกอารมณ์กระแทกเสียงให้รู้สึกว่ามันมีพลังมากขึ้นเพราะว่าท่อนฮุกคือท่อนส่งที่ทุกคนจำมากที่สุดเพราะนั้นพี่อยากให้เพิ่มน้ำหนักเข้าไปเพราะว่าการร้องของหนูมันเหมือนไม่กล้าออกเสียงเต็มที่สักเท่าไหร่วันนี้น่าจะเพิ่มเติมเรื่องของน้ำหนักได้ไหมครับได้ค่ะเอาใจช่วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสุนทรภูมิค่ะสำหรับคุณหนูพอดนะคะหนาวแสงนีออนมันก็มาดูสว่างวาบอ่ะเนาะเหมือนเวลาหันไปดูออลี่เลยอ่ะคุณนี่ผิวคนหรือนีออนคะเนี่ยลูกวันนี้พี่พีไม่ค่อยมองหน้าหนูเลยหันไปคุยกับออลี่เดี๋ยววันนี้ไม่ค่อยดีไม่ใช่มาทางนี้สิสว่างวาบดีจริงพี่เนี่ยผิดปกติมากแล้ววันนี้เป็นกรรมการที่หลุกหลีกมากวันนี้มองน้องตลอดเลยเอาไปกำลังใจให้ทุกๆคนเลยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวรอฟังคะแนนค่ะขอบคุณครับพี่กุศลครับเราเห็นน้องพอดเลือกหนาวแสงนีออนแอบคาดหวังนะเพราะมันมีความลงตัวมากโดยเนื้อเสียงของหนูซึ่งครูชอบไปแล้วก็เลยมีความคาดหวังว่าน่าจะเป็นอีกเพลงที่สร้างเป็นเวอร์ชันของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่พอมาร้องแล้วมันมีทั้งจุดที่น่าพอใจแล้วก็มีหลายอย่างที่เสียดายนะครับน่าพอใจก็คือเสียงยังทำงานเนื้อเสียงการเก็บรายละเอียดยังทำงานอยู่แต่จุดที่ผิดหวังก็คือว่ามาเบาแล้วก็เหมือนยังเลื่อนลอยในขณะร้องเหมือนสมาธิไม่ค่อยดีแล้วก็จุดที่อยากได้ยินหนักๆ ก็เบาซึ่งแบบนี้ถ้าใครดูมวยนะมันจะมีภาษานักมวยอยู่ทำได้แต่ไม่ทำน็อกได้แต่ไม่น็อกทำได้แล้วก็โยกหลบแล้วก็ไม่น็อกคนดูก็โอ๊ยสักทีฟังเลยมันหนาเหลือใจอะนะครับค่ะทีนี้พอเปรียบเทียบกันน้องพอดนี่คลุมได้หมดตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็มีแผลไปตามระยะทางแต่องค์รวมก็เหมือนดูดีอยู่แต่ก็ไม่สุดในความรู้สึกส่วนไปที่น้องเข็มนี่เพลงคอยทางที่นางรอมี4ท่อนหลังโซโล่อีก2รวมแล้วเป็น6เหมือนมวย6ยกเขาเสียชัดๆคือยก1กับยก2คือเสียเลยคือเป๋ไปเป๋มาเลยเหมือนมวยโดนนับ8ระฆังเป้งแรกก็โดนนับ8แล้วเป๋เลยมาฟื้นเอาท่อนที่3 4แล้วก็หลังฮุกอีกแต่ต่อยได้ดีเลยร้องดีหนักแน่นแล้วก็เป็นยี่ห้อเสียงของเข็มเลยดีมาก4ยกเสียมาก2ยกอันนี้ไม่ได้ไม่เสียตลอดมาดูว่าใครจะเหลื่อมครับมันมีอาการอย่างนี้จริงๆครับสักครู่ครับขอบคุณครับเจ้าหญิงครับแชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้ฮะแชมป์5สมัยของเรามีอาการอ่อนแรงให้เห็นฮะซึ่งผู้ท้าดวลก็ถึงจะมีเสียบ้างครับแต่ก็มีที่ดีมากเช่นเดียวกันมาดูกันครับว่าใครจะได้แชมป์ไปครอบครองครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์5คะแนนแรกขอดูจากพี่พีครับพี่เสด็จเปิดก่อนให้มาดูกันว่าใครจะออกนำไปในแมตช์นี้พี่เสด็จเปิดก่อนเปิดไปไหนเปิดกระดาษเปิดป้ายพี่พีเสด็จมอบคะแนนให้แก่พอสครับผมคะแนนต่อไปจากครูสลาครับตอนนี้แชมป์ออกนำไปแล้วฮะถ้าชื่อต่อไปเป็นชื่อของพอสอีกแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่6ทันทีถ้าเป็นชื่อของเข็มเสมอกัน1ต่อ1ฮะต้องดูคะแนนสุดท้ายจากพี่ชมพู่จบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อครูสลาคุณอาวุธมอบคะแนนให้แก่พอสครับผมแชมป์6สมัยจ้าดูแลพี่ชมพู่ค่ะพอสครับเป็นไงครับแมตช์นี้ครับครูพอฟังแชมป์ร้องแอบเสียดายแทนเข็มเลยนะลูกเพราะเข็มนี่โดยคุณสมบัติโดยเทคนิคนี่เป็นนักร้องอยู่แล้วเสียดายว่าตอนเริ่มต้นมันเสียเยอะในท่อนหนึ่งท่อนสองก็น่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรลูกความใช่ยังอยู่ที่เราหาวิธีหาเวลาใช้มันใหม่นะครับรวมทั้งการค้าขายด้วยขอให้ประสบความสำเร็จและชดเชยสิ่งที่มันเสียไปให้ได้นะครับสู้ต่อครับขอบคุณจ้าแล้ววันนี้โรแลนด์นิสโค้ดมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณมากครับขอบคุณกับทีมงานได้เลย
ค่ะวันนี้ก็ดีใจมากเลยนะคะที่มีโอกาสได้มาร้องเพลงในรายการค่ะก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ขอขอบคุณโลแลนด์เนเจอร์โค้ดนะคะที่มอบเงินรางวัลให้ 3,000 บาทผู้หญิงคนนี้จะสู้เพื่อครอบครัวต่อไปค่ะและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์6สมัยกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์6สมัยไปเท่าไรดี 50,000 นี่ๆยกให้เด็กมันดูตอนนี้มีอยู่ 80,000 บาทฮะมาดูซิว่าวันนี้จะได้เพิ่มอีกเท่าไหร่เยี่ยมไป 20,000 มีแล้วอยู่ได้ 10,000 เฮ้ยครับ10,000 ไปสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 80,000 บาทวันนี้รับทุนมาอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 85,000 บาทร้องตามก็ยังชัยโยวันนี้ขอบคุณออลี่มากๆนะคะขอบคุณชวนคุณผู้ชมดูละครต่อเลยค่ะก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะฝากดูละครเรื่องมนรักแม่กองด้วยค่ะรับรองสนุกแล้วก็มันแน่ๆค่ะออลี่ตริยาครับผมพบกับการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับด้วนเพลงชิงทุนจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนว